สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่กับช่วงเวลาของรายการธนบุรีวาไรตี้นะฮะวันนี้อยู่กับรนทั้งสองคราวนะครับเราทั้งสองคนค่ะนะฮะ Welcome to สถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีจำกัดนะฮะอันนี้จะฝรั่งหรือว่าจานเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เลยครับน้องอ้อทำไมคะด้วยความพิเศษนะฮะแล้วก็ความน่าสนใจนะครับกับช่วงเวลาต่างๆของรายการธนบุรีวาไรตี้ในวันนี้ค่ะนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนโดยเฉพาะจะมีศิลปินรับเชิญต้องบอกเลยนะวันนี้เนี่ยกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดไหนลองทำท่ากรี๊ดสิอย่าเลยอ่ะมันจะไม่งามสำหรับหญิงไทยของเราเลยโอ้โหนะฮะนี่นะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความน่าสนใจตลอดทั้งชั่วโมงนะฮะด้วยความพิเศษของเรานะครับซึ่งหลายๆท่านที่สามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำครับออกอากาศทุกวันทุกวันนี่เลยอาทิตย์นะคะ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนั่นเองอ่า14โมงเย็นก็16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะต้องนับนิ้วกันกับธนบุรีวาไรตี้ออนทีวีทาง Channel ที่34 IPM นั่นเองค่ะใช่แล้วครับนะฮะสวัสดีสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ฝั่งซ้ายและผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมรายการของเรานี้นะฮะทั่วโลกกันในตอนนี้ด้วยค่ะนะครับทักทายกันไปให้ทั่วเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยดิ้นดูได้แค่ในประเทศไทยใช่เหรอไม่ใช่ฮะที่ลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะทั่วโลกสามารถที่จะเข้ามาดูรายการของเราได้ด้วยนะครับค่ะเพียงแค่มีจานต้ม IPM เท่านั้นแหละนะคะก็สามารถเปิดช่องของเราได้ใช่แล้วครับนะฮะเช่นเคยครับในวันนี้นะฮะแน่นอนว่าเราจะมีศิลปินรับเชิญที่พูดถึงเอาไว้นะครับศิลปินหนุ่มในตาน้ำข้าวผมทองหล่อเท่เก๋ดูดีทุกอย่างใช่ร้องเพลงเพราะด้วยบอกดีไหมเป็นใครดีไม่บอกดีอ้าวแน่นอนครับในช่วงหน้าพบกับศิลปินนักร้องในดวงใจของหลายๆคนที่จะพร้อมมาเผยมาเปิดนะฮะเรื่องราวการทำงานต่างๆถูกต้องแล้วก็ห่างหายค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยจะกลับมาพร้อมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับผมนะฮะต้องคอยติดตามรับชมในช่วงหน้าเด้อพี่น้องเด้อโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเราพูดถึงโปรแกรมทัวร์ของเราก่อนดีกว่าใช่แล้วครับนะฮะสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีนะครับนอกจากจะสร้างสรรค์ความบันเทิงสาระต่างๆแล้วนี่นะครับอีกหนึ่งบริการของเรานั่นก็คือบริการรับจัดทัวร์นำเที่ยวอบรมสัมมนาถูกต้องนะครับถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมในการท่องเที่ยวในเมืองไทยใช่แล้วนะคะกับทัวร์ทั่วไทยไปกับบริษัทธนบุรีจำกัดนั่นเองใช่ครับนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือกลางอีสานออกใต้จะอยู่ที่ไหนจะทำงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะฮะขายเป็ดขายไก่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนทั่วไปเหล่านี้ใช่แล้วนะครับอยากจะไปเที่ยวนักศึกษาอยากจะไปดูงานไปทัศนศึกษาต่างๆนะครับหนึ่งคือเราอยากให้ทุกคนนึกถึงเราค่ะนะฮะทัวร์ทั่วไทยไปกับบริษัทธนบุรีจำกัดยินดีที่จะให้บริการในรูปแบบของรถตู้ VIP นะฮะแล้วก็บัสปรับอากาศด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเราก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้คุณให้เลือกกันด้วยนะคะสำหรับการทำบุญก็มีนะคะพี่โต้งแยกประเภทเป็นหมวดหมู่เลยใช่แล้วนะคะใครที่อยากจะไปในลักษณะของท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับลงทะเลดำดูปะการังนะฮะจะขึ้นภูเขาไปเที่ยวน้ำตกนะฮะท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วไปด้วยนะน้องอ้อนนะครับอย่างที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้นำพาคณะทัวร์เนี่ยนะครับไปไหว้พระเก้าวัดดังฟังทนทั้งหมดนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีกินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเลิงลื่น 3,000 นามไปที่ตลาดน้ำ 3,000 นามเที่ยวทะเลด้วยถูกต้องนะฮะแล้วเรายังมีไหว้มังกร3ส่วนในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะนะฮะแล้วยังมีอีกหลายโปรแกรมด้วยแหละต้องไหว้พระลอยน้ำ5พี่น้องพระพิคเนตที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ครับโอ้โหเยอะแยะมากมายให้คุณได้เลือกกัน
ใช่ครับนะฮะซึ่งคุณสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่เว็บไซต์ครับ www.kanthaburi.co.th นั่นเองค่ะนะคะเมื่อเข้ามาก็จะเจอโลโก้อยู่ถึง4โลโก้ด้วยกันถูกต้องมีโลโก้สถานีวิทยุนะฮะ 88.75 ลูกทุ่งกรุงธนสามารถที่จะรับฟังและรับชมได้ทั้งภาพและเสียงถูกต้องนะครับ 98.75 Play FM นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสถานีวิทยุของเราด้วย 88.25 ธนบุรีวาไรตี้ย้อนยุคนะฮะนำเสนอผลงานเพลงซึ่งมีความมากหน้าหลายตาเลยล่ะนะครับแล้วก็ธนบุรีทีวีออนไลน์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอทั้งแหล่งกินแหล่งเที่ยวสาระน่ารู้ต่างๆสามารถที่เข้ามาเยี่ยมชมกันได้โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าครบทุกวงจรเลยจริงๆเออจริงๆเยอะนะเยอะเยอะมากเลยนะคะและก็ด้วยเนื้อหาของรูปแบบรายการแต่ละรายการนี่น่าสนใจมากแล้วก็รวมถึงหนังสั้นของเราด้วยใช่ฮะThe On Air คนคลั่งวิญญาณเออตอนนี้ต้องบอกว่าดูเรื่องนี้แล้วขนลุกเลยอ่ะต้องคอยติดตามต้องคอยติดตามต้องแล้วค่ะเอาละครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าในช่วงหน้านี้เรามาทำความรู้จักกับศิลปินนักร้องแขกรับเชิญของเราในวันนี้ถูกต้องกับศิลปินที่มีชื่อว่าจอห์นัสแอนเดอร์สันช่วงหน้าพบกันนะครับครู่เดียวเกินกว่าจะคิดว่ามีอยู่จริงไทยแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ตลาดร่มหุบทรานสฟอร์เมอร์มาร์เก็ตหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกโบสถ์500ปีในต้นไม้สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาข้ามสะพานแขวนสักการะพระพุทธไสยาที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรสงครามเก็บความงามของชีวิตนกนางแอ่นในวิหารวัดช่องลมชมพระพุทธรูปสวมแว่นดำค่าล้ำควรมือวันเดียวเที่ยวเพลินอาทิตย์ที่26สิงหาคม2555บัตรราคา 1,200 สำหรับสมาชิกบุคคลทั่วไป 1,400 บาทมหัศจรรย์5สิ่ง Amazing Thailand จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่บริษัทคนธนบุรีจำกัดโทร02-801-3211ถึง14 Amazing Value Only in Amazing Thailandมอไซค์มาพี่เร็ว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 นี่นะนี่นะนี่ดูใส่หมวกกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไปดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะสนุกสุขใจสนใจโทร02-801-3211ถึง14ไปก
ับเข้ามาสู่สำหรับในช่วงนี้ของเรานะฮะความสนุกสนานกับช่วงเวลาของรายการธนบุรีวาไรตี้นะครับถือได้ว่าวันนี้นะฮะอย่างที่ได้พูดคุยกันไว้กับน้องอ้อนพนิตาของเรานะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เราจะมีศิลปินรับเชิญนะที่จะมาเผยถึงความรู้สึกและก็เบื้องหลังการทำงานต่างๆนะฮะวิถีชีวิตของเขาเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีคำตอบครับกับศิลปินคนนี้ครับโจนัสแอนเดอร์สันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อมากถูกต้องอ่าฮะมาอยู่ใกล้ๆกันนี่เรียกได้ว่าสีผมนี่เพี้ยนไปเยอะเลยนะฮะไม่รายการนี้ไม่ธรรมดาเราก็ต้องทำให้เหมือนคนอื่นเขาครับเราทำให้มันเหนือกว่าฮะของเราแบบโอ้ถึงขนาดแบบทำเป็นคลาสสิกเลยคลาสสิกเลยก็ดีภาพขาวดำครับโอ้ยลืมข้าวคือแบบว่าไม่ต้องทำก็ขาวดำไม่ต้องใช้แบบว่าเอฟเฟกต์อะไรเลยเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดใช่เลยฮะมีเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติล้างจริงจริงโจนั้นมาในวันนี้นะฮะก็ถือได้ว่าวันนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานนะฮะทั้งเบื้องหลังแล้วก็เรื่องราวชีวิตครอบครัวความรักเอ้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้วันนี้เราจะมาเจาะไข่แดงกันเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตถามก่อนนะคะถึงที่มาที่ไปก่อนละกันนะคะก่อนจะเป็นพี่โจนัสในวันนี้เนี่ยนะคะคือเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นนักร้องได้ทุกวันนี้ค่ะผมเป็นน้องโจนัสก่อนแล้วค่อยมาเป็นพี่โจนัสจบสุดยอดจบขอบคุณมากเลยครับผมกลับบ้านเถอะไม่ต้องก็แสดงว่าจริงๆแล้วทำไมถึงมาเป็นนักร้องได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคือด้วยความที่หนุ่มในตาน้ำข้าวผมทองจมูกเป็นสันผิวชมพูตาเติมเอโคนิดหนึ่งนะนี่เสียงเพอร์เฟกต์มากเลยแต่ขาดเอโคขาดเอโคนิดหนึ่งผมทำให้ลองดูหนุ่มในตาน้ำข้าวผมทองจมูกเป็นสันทำเองนะเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าโดยตัวตนที่แท้จริงของพี่โจนัสเนี่ยนะฮะอยู่ประเทศอะไรเมื่อก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้นะฮะผมละกลัวเหลือเกินนะครับผู้ชายคนนี้เกิดที่ประเทศอะไรตรงๆโดนอัมใช่ผมเป็นชาวสวีเดนครับแต่กำเนิดผมเป็นคนสวีเดนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสวีเดนทั้งคู่เลยนะครับครับและท่านก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยตอนที่ผมยังเด็กอยู่ครับอายุ9ขวบนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่แถวภาคอีสานนะครับใช่ผมเติบโตในเมืองโคราชบ้านเองครับอ๋อโคราชบ้านฉันนั่นแหละครับแล้วก็ได้เดินทางแถวภาคอีสานค่อนข้างพอสมควรนะครับตอนเด็กก็ได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมสัมผัสกับวิญญาณของความชีวิตเลยวิญญาณของความเป็นลูกทุ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลูกทุ่งนี้ก็คือยังไงก็เข้มแข็งอยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะครับแน่นอนครับผมในอีสานบ้านเฮานะครับเฮ้ยบอกเล่าอะไรตัวนี้ยูสปีกอีสานได้เพราะว่ายูโคราชสปีกอีสานง่ายมากใครๆก็สปีกได้ทั้งนั้นแม่นบ่ใช่แค่นี้ลองกับพี่ต้องหน่อยพี่ต้องพี่มาหน่อยสายอีสานเลยสปีกอีสานใช่ไหมครับผมแมนอีสานอีสานมีออนใครก็ทำได้ออนทำไมโยนอย่างนี้ดิมันเครียดนะไมเกรนมันจะขึ้นมันเป็นความท้าทายอย่างนึงคุณผู้ชมนะคะพี่ต้องจะเอาอยู่หรือเปล่าโอ้นะสปีกอีสานนะครับไหนลองให้โจนัสทักทายแบบภาษาโคราชกันหน่อยที่จริงผมยอมรับนะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดภาษาโคราชแต่ภาษาอีสานนี่พอได้น้อยนึงน้อยนึงครับก็สวัสดีเป็นภาคอีสานก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาโคราชผมไม่มั่นใจครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนค่อยซื้อบักนัดเด้อครับเด้อจอนัดขึ้นฮอดพี่น้องคนอีสานหลายๆเท่านอโอ้ยสุดยอดพี่น้องโอเคไหมน่ารักน่ารักโอเคโอเคไม่ค่อยถนัดมากแต่ว่าเรื่องส้มตำปลานี่ไม่ต้องห่วงถนัดมากเลยกินได้โอ้แซ่บหลายแซ่บหลายด้วยครับนะครับอาหารอีสานเมนูที่แบบเราชอบจริงๆเนี่ยถ้าจะมาเปิดเผยจริงๆนะครับว่าที่ผมชอบ ที่ผมชอบที่สุดนะครับของอาหารอีสานนี่ก็คือชอบเนื้อย่างน้ำตกอ๋อเนื้อย่างน้ำตกด้วยความเข้มข้นของเนื้อย่างทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดทั้งโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเลยนะฮะยิ่งมีข้าวคั่วเข้ามาหน่อยมันจะติดไปในร่องฟันด้วยนะฮะขอบคุณเสียฟ
ฟียหมดเลยหมดเลยสาบิ้วไม่ใช่ขนาดนั้นเอาละเอาละนะฮะวันนี้ได้รู้จักตัวตนกับโจนาธนะฮะเป็นชาวสวีเดนมาอยู่มันพ่อแม่ก็คือมาทำงานอยู่ที่นี่นะฮะก็เลยก่อกำเนิดก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาที่จังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะพูดถึงการก้าวย่างนะฮะเข้ามาสู่วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยหนึ่งละตอนเป็นเด็กเนี่ยคือเราชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเลยหรือเปล่าก้าวอย่างเดียวไม่ต้องย่างเลยมันร้อนขอที่ทุบปัดเนี่ยหน่อยคือก้าวแล้วต้องย่างใช่ไหมขอแบบก้าวอย่างเดียวได้ไหมแค่นั้นมันเหลือเฟือแล้วในตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะโจนัทของเราเนี่ยนะก้าวเข้ามาสู่การเป็นศิลปินลูกทุ่งโดยความรู้สึกของเรานี่คือเราชอบมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าหรือยังไงที่จริงผมเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบการร้องเพลงชอบศิลปะดนตรีมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ถ้าพูดถึงการร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงอีสานอะไรเงี้ยผมยังไม่ถนัดเลยด้วยภาษายอมรับเลยว่าผมไม่ได้แต่ฟังบ้างอะไรเงี้ยตอนที่ผมเด็กๆเนี้ยพี่พุ่มพวงนี่จะดังมากเลยดังไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนลูกทุ่งนะแต่ดังไปทั่วหมดเลยนะคือดังเหมือนกับช่วงน้ำท่วมเลยนะฮะคือแบบทั่วประเทศไปเลยในช่วงนั้นครับเปรียบเทียบอย่างนี้มันดีเปรียบเทียบได้เข้าใจผมว่ามันคนละฟีลกันเลยนะคนละฟีลกันน้ำท่วมมันดังแบบลบอ่ะของพี่พึ่งเขาดังแบบบวกอ่ะเอาเป็นว่านะฮะแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่เราได้คุ้นเคยได้ซึมซับได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็มีพี่พึ่งนะฮะที่แบบดังมากเลยนะฮะคือใครๆก็รู้จักนะฮะใช่ครับแล้วก็จะมีเบอร์ดังๆนะฮะในยุคนั้นก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เรายังนับถือก็ยังพี่สายันไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครอย่างนี้เลยถูกต้องดีมากสลับกันดีไหมสลับกันดีไหมต้องเป็นนักร้องแล้วผมก็เป็นพิธีกรนี่ไงพูดถึงสายันเนี่ยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินต้นฉบับเหมือนกันใช่แล้วสุดยอดนักร้องลูกทุ่งอยู่แล้วใช่ครับราชาลูกทุ่งคนหนึ่งแล้วก็จะมีพี่ยอดรักก็มีนะฮะแล้วก็จะมีที่จริงที่ผมรู้จักตอนแรกก็มีแค่3ชื่อนะครับผมมีพุ่มพวงดวงจันทร์มีสายันสัญญาแล้วก็มียอดรักแล้วนอกนั้นก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบคุ้นเคยเพลงทั่วไปอ่ะครับครับอาจจะเป็นวงนูโวอาจจะเป็นพี่เบิร์ดอาจจะเป็นแหวนเป็นไมโครอะไรเงี้ยยุคที่ผมเริ่มเข้าใจหรือว่าเริ่มรู้จักเพลงไทยแล้วทีนี้เรามารู้จักตัวตนที่แต่ว่าลูกทุ่งนี้มันเป็นอะไรที่ผมมาร้องโดยบังเอิญจริงๆนะมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากเลยนะฮะเพราะว่าผมเคยได้แต่ฟังบ้างแต่ไม่เคยคิดว่าจะร้องด้วยนะเพราะว่ามันร้องยากใช่ๆแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นตัวเราฮะมันน่าจะเหนือกว่าเราเราไปไม่ถึงหรอกความเป็นลูกทุ่งนี้เราคงไม่ไหวครับผมเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้เพราะนั้นก็เคยไม่เคยคิดว่าจะร้องเพลงลูกทุ่งเลยนะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับศิลปินคนนี้นะฮะเริ่มต้นจากที่ตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นศิลปินลูกทุ่งแต่เรื่องราวของเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้าดีกว่านะฮะเรามาหาคำตอบกันกับโจนาธ แอนเดอร์สันครับเล็กสักครู่ค่ะสวัสดีครับผมเอ็มกันตวัฒน์นะครับจากบริษัทแสงลูกอีเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับเนื่องในโอกาสวันที่12สิงหาคมนี้นะครับเป็นวันแม่แห่งชาติเอ็มก็ขออวยพรให้แม่หลวงของประชาชนชาวไทยนะครับทรงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงเอ็มก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับซื้อพวงมาลัยไปกราบคุณแม่ที่บ้านด้วยนะเอ็มก็บอกรักคุณแม่เหมือนกันนะครับวันนี้เอ็มบอกรักคุณแม่ที่นี่เลยแล้วกันนะครับเอ็มรักแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจนาธ แอนเดอร์สันนะครับในวันแม่ที่นี้นะครับผมก็อันดับแรกขออวยพรให้แม่นะครับผู้ที่ให้กำเนิดให้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆทำให้โจนาธคนนี้เป็นโจนาธได้ครับผมก็ทรา
เซนต์อยู่ตลอดเวลานะครับท่านก็อยู่ในหัวใจในความทรงจำตลอดนะครับแล้วก็วันนี้วันแม่ครับผมเชื่อว่าคนไทยก็ใกล้ชิดคุณแม่อีกแล้วแล้วก็จะสำนึกถึงบุญคุณของแม่ท่านน้ำหลวงอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งพระแม่แห่งชาตินะครับที่เป็นพระแม่ของเราทุกคนที่คอยห่วงใยพวกเราทุกคนตลอดเวลาเหมือนกันนะครับก็ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เป็นลูกรักแม่เยอะๆนะครับไม่ได้รักด้วยคำพูดไม่ได้รักด้วยการให้ของขวัญแต่รักด้วยการกระทำไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่ตลอดทั้งปีครับครับ